ทยานแห่งชาติขุนสถานตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านขุนสถานครับตำบลสันทะอยู่อำเภอนาน้อยแล้วก็อยู่ในเขตจังหวัดน่านสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็1424เมตรที่นี่อากาศหนาวเย็นทั้งปีครับแล้วก็ตอนเย็นสามารถชมทิวทัศน์สวยๆได้วิวทิวทัศน์สวยงามมากตอนเย็นครับสามารถสัมผัสท้องฟ้าที่สวยงามตอนกลางคืนสามารถมองเห็นแสงไฟความสว่างสวยของหมู่บ้านด้านล่างอาจจะมองเห็นไปถึงตัวอำเภอเมืองน่านได้เลยครับและโดยเฉพาะความสว่างของหมู่บ้านตำบลสันทะเรียกง่ายๆครับจะมีลักษณะเหมือนดาวที่อยู่บนดินครับกลมกลืนไปกับดาวที่อยู่บนท้องฟ้าครับอ้าวเป็นไงล่ะครับวัยรุ่นดีครับอากาศสดใสครับคุณสถานเมื่อเช้าเอ้าไปยืนตรงนั้นทำไมล่ะหน้าก็ดำเลยคุณยืนตรงนี้ถูกต้องแล้วเมื่อเช้าเป็นไงครับตื่นมาได้ชมวิวเปล่านี่ฮะถ้ากล้องสามารถเก็บภาพได้เท่าสายตาอย่างเราเห็นนี่จะบอกได้ว่าอเมซิ่งเขาเก็บแล้วเก็บได้ขนาดนี้เลยพี่โหยิ่งกว่านี้อีกเมฆมาเป็นก้อนมาเป็นลำเยี่ยมครับใครไม่สบายพี่ลำมีฮะมีไม่สบาย ไปไหนอ่ะไปไหนนอนชมอยู่ในเต็นท์ฮะเดี๋ยวจะตอนเช้าเนี่ยถ้าผู้ชมสังเกตว่าตอนเช้าจะไม่เจอพี่หลังนะไม่เจอแล้วครับพี่หลังซ่อนตัวแต่ถ้าค่ำคืนเนี่ยได้เจอพวกแวมไพร์อย่างเงี้ยนะครับตาแดดแรงๆมันจะซ่อนอยู่ในโรงเงี้ยเดี๋ยวจะโดนอบตายก็ดูตอนคืนเย็นหนาวจัดฮะเดี๋ยวก็ตื่นแต่ว่าแดดเริ่มแรงพอแดดแรงเนี่ยคือเราต้องธรรมชาติจะบอกเองว่าคุณต้องตื่นแล้วล่ะหรือเดี๋ยวคงตื่นแล้วครับพาท่านผู้ชมไปดูพี่หลังเลยไปเปิดเต็นท์เลยไปเลยก็เห็นล็อกกุญแจไว้ด้วยหรือเปล่าเอ้ยไปเลยต้องเอานี่ไปปลุกครับเอาตื่นแล้วยอมคนอื่นเขารอกันอยู่เนี่ยโอ๊บตื่นแล้วครับมาพอดีจังหวะพอดีผมว่าน่าจะได้เวลาของแกเนี่ยแดดแรงนั่นเลยครับก็เลยทำให้อาจจะพักผ่อนไม่เต็มที่คุณต้องถามตัวเองว่าทำไมคุณมากางตรงนี้ฮะเรากางเต็นท์กลางแจ้งครับมันก็ต้องตื่นเช้าไปดูบรรยากาศอันนี้ให้เวลาพี่หลังรีเซ็ตตัวเองนิดนึงนะตอนนี้ดาราถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาเนี่ยเขาอาจจะไม่มองกล้องไม่สู้กล้องเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวให้ดาราของเราแต่งหน้าแต่งตานิดนึงครับแหมดูว่าท่าทางกันหนักครับเมื่อคืนจากทั้งแวะทั้งเวียนกันหลายที่ครับแล้วก็เรียกง่ายๆเราใช้เวลากันอีกวันเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นดอยเสมอดาวแวะพักกันที่ขุนสถานรวมถึงแวะชมของเก่าที่เวียงสาผมว่าตอนนี้ได้เวลามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดน่านแล้วครับมีอะไรรอเราอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็เริ่มเวลาก็บ่ายคล้อยแล้วครับเพราะว่าเอ็นเอียงไปทางเย็นๆแล้วล่ะขี่รถตอนพระอาทิตย์ตกดินกันสักหน่อยดีกว่าให้มันได้ฟิลนักเดินทางกันสักหน่อยแล้วที่น่านเราจะทำอะไรกันต่อมีอะไรให้ทำมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในโอกาสหน้าครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับได้เวลาไปต่อครับสวัสดีครับ